เกาหลีเหนือนะคะก็ประกาศกล่าวจะเร่งพัฒนาอาวุธเพื่อที่จะตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของ UN ค่ะแล้วก็ยังขู่สหรัฐว่าจะต้องเจอกับความเจ็บปวดที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะคะเพราะว่าทางสหรัฐนั้นผลักดันมติคว่ำบาตรครั้งนี้ค่ะสำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือของสำนักข่าวกลางเกาหลีของทางเกาหลีเหนือรายงานแถลงการของกระทรวงต่างประเทศในวันนี้ระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรที่ชั่วร้ายและผิดกฎหมายครั้งใหม่ที่เสนอโดยสหรัฐเป็นสิ่งพิสูจน์ว่าเส้นทางที่เกาหลีเหนือเลือกเดินเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างแน่นอนและเกาหลีเหนือนั้นจะเพิ่มความพยายามเป็นทวีคูณเพื่อที่จะเสริมศักยภาพในการปกป้องอธิปไตยและสิทธิการดำรงอยู่ของประเทศมติคว่ำบาตรเมื่อวันจันทร์กำหนดห้ามชาติสมาชิก UN นำเข้าสิ่งทอของเกาหลีเหนือและจำกัดการขนส่งน้ำมันไปยังเกาหลีเหนือรวมถึงห้ามชาติสมาชิกออกใบอนุญาตการทำงานใหม่ให้แรงงานชาวเกาหลีเหนือเพื่อลงโทษที่เกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่6นอกจากนี้ฮันแตซองเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือประจำ UN กล่าวเมื่อวานเตือนถึงสหรัฐที่ผลักดันมติคว่ำบาตรว่ามาตรการตอบโต้จากเกาหลีเหนือจะทำให้สหรัฐได้รับความเจ็บปวดมากที่สุดกว่าที่เคยเจอมาในอดีตขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่ามาตรการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือเป็นเพียงก้าวเล็กๆและเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำเพื่อรับมือกับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือขณะเดียวกันสตีเฟนมนูชินรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเพิ่มแรงกดดันให้จีนปฏิบัติตามมติคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือโดยเตือนเมื่อวานว่าชาติใดก็ตามที่ยังคงค้าขายกับเกาหลีเหนือเท่ากับว่าไม่ต้องการค้าขายกับสหรัฐอีกต่อไปและหากจีนไม่ทำตามมติคว่ำบาตรสหรัฐอาจตัดจีนออกจากระบบสกุลเงินดอลลาร์ก็ได้